ปัจจุบันนี้กระแสในการสำรวจอวกาศกำลังกลับมาอีกครั้งนะครับจากภารกิจในการส่งมนุษย์ไปสำรวจดาวอังคารความก้าวหน้าของหน่วยงานด้านอวกาศของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นจีนและอินเดียไปจนถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของบริษัทเอกชนอย่างเช่น SpaceX ส่วนในประเทศไทยครับปีที่แล้วมีการเปิดตัวโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยครับจะได้ไปศึกษาดูงานด้านอวกาศที่สหรัฐอเมริกาส่วนในปีนี้ปีที่2เปิดรับสมัครแล้วนะครับและมีความพิเศษมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยครับศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐในเมืองฮันส์วิลล์รัฐอลาแบมาคือพิพิธภัณฑ์ด้านยานอวกาศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยนับตั้งแต่ปี2525เป็นต้นมาที่นี่ได้เปิดตัวโครงการค่ายอวกาศหรือ Space Camp สำหรับคนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งจนถึงขนาดนี้ผ่านมาแล้ว35ปีได้มีผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายนี้แล้วกว่า 750,000 คนจากกว่า60ประเทศทั่วโลกโดยหลายคนได้เติบโตไปเป็นนักบินอวกาศตัวจริงด้วยครับโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยคือโครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาด้านการสำรวจอวกาศของรัฐบาลสหรัฐครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนครับโดยผู้ชนะจะมีโอกาสไปเข้าค่าย Space Camp ที่สหรัฐเป็นเวลา10วันและยังได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจหล่อด้วยครับน้องเจิ้นธีรเมธกันพิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คือหนึ่งในเยาวชนไทยที่ได้เป็นตัวแทนประเทศเดินทางไปเข้าค่าย Space Camp ในปีที่แล้วครับซึ่งน้องเจินก็บอกว่าค่ายนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและยังได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมด้วยครับเหมือนไปที่นู่นทำให้เราได้เห็นแบบแนวคิดต่างๆมาใหม่บ้างก็แบบเนี่ยความรู้วิทยาศาสตร์ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยหรืออาจจะลึกกว่านั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงเหมือนที่นู่นเขาจะให้โอกาสเราทำกิจกรรมหลากหลายเช่นแบบประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเช่นฉนวนกันความร้อนกันความดันต่างๆทำให้แบบออกแบบยานอวกาศของเราเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยสิ่งเนี้ยคือเหมือนเราต้องแบบพยายามใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ประยุกต์ให้ได้ว่าแบบเราต้องทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะแล้วก็เหมือนเขาให้โอกาสเราที่จะลองเป็นบทบาทใหม่ๆคือเหมือนเป็นบทบาทที่เป็นแคเรียร์ของนักบินอวกาศนะครับเหมือนเป็นตำแหน่งต่างๆของศูนย์ปฏิบัติการแล้วเราต้องแบบทำงานแบบนั้นในสภาวะที่เราไม่คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ของเราที่แบบเหมือนทำมิชชั่นอยู่เราก็ต้องแบบหาวิธีแก้ปัญหาแบบที่ฉุกเฉินได้คือเหมือนเขาต้องการให้เราฝึกว่าแบบเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ไหมเราสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆรวมทั้งแบบควบคุมมันจนไปถึงแบบจุดที่ดีที่สุดได้ไหมด้านคุณกฤตคุณพลินผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐประจำประเทศไทยบอกครับว่าโครงการแข่งขันปีนี้มีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีการขยายอายุของผู้สมัครไปจนถึง30ปีและยังไม่จำกัดสัญชาติด้วยครับคือว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นทุนเฉพาะทุนไทยแต่ปีนี้เนี่ยชื่อไทยยังเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะของคนไทยแล้วเป็นทุนนานาชาติเป็นทุนระดับนานาชาติหรือว่าทุนระดับโลกแล้วนะครับเพราะว่าเปิดโอกาสนะครับให้กับคนที่อายุ 12-30 ปีไม่จำกัดสัญชาติมาสอบได้นะครับจึงเป็นโครงการที่เป็นโครงการนานาชาติอย่างแท้จริงปีนี้มีทั้งหมด5ทุนนะครับประการแรกเลยก็คือว่า2ทุนแรกเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐนะครับให้ไปเรียนที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้รับทุนของทางรัฐบาลสหรัฐนะครับก็จะโดยอัตโนมัติเลยนะครับจะได้ทุนของทางสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการเรียนปริญญาตรีในคณะใดก็ได้นะครับจะไปเรียนทางด้านการแพทย์โรบอติกก็ได้หรือ AI ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็กลายเป็น4ทุนแล้วนะครับส่วนอีก1ทุนที่ตรงนี้มีขึ้นมานะครับก็คือเป็นทุนของ Escolaนะครับหรือว่าบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นทุนที่พิเศษในปีนี้นะครับก็คือว่าเปิดกว้างให้กับคนทุกสัญชาติแล้วก็ช่วงอายุก็กว้างมาก 12-30 ปีนะครับก็ความพิเศษก็คือตรงนี้ส่วนคุณพิรดาเตชวิจิตว่าที่นักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทยและวิศวกรกลุ่มวิจัยการบินและอวกาศประจำหน่วยงานวิจัยอากาศยานและอวกาศแห่งประเทศไทยหรือ TSRซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมคัดเลือกเยาวชนตัวแทนประเทศไทยในโครงการนี้กล่าวครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกก็จะต้องมีความชอบในเรื่องอวกาศจริงๆมีความกระตือรือร้นและต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ครับ
จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากจะเห็นจากน้องๆกลุ่มนี้ก็คือคนที่มีความสามารถในเรื่องของ1ก็คือคุณจะต้องเหมือนกับชอบวิทยาศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศด้วยนะคะอันดับที่2ก็คือคุณจะต้องมีแบบว่าความการทำงานกับผู้อื่นได้เพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เหมือนกับจะไปทำงานที่อื่นหรือว่าจะไปเป็นกระทั่งนักบินอวกาศก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีนะคะแล้วก็เราอยากเห็นคนที่กระตือรือร้นในด้านนี้เพราะว่าหลังจากที่ไปมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้กลับมาบอกเพื่อนๆด้วยว่าเขามีpassion หรือมันว่ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอวกาศยังไงอ่ะทำไมเขาถึงแบบได้ไปแล้วเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะกลับมาแล้วเขาจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการมาช่วยกันพัฒนาในเรื่องนี้ยังไงได้ด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจหรือมีบุตรหลานที่อยากจะโตขึ้นเป็นนักบินอวกาศสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spacecampthailand.com ครับ